ชาวอุบลราชธานีรวมพลังรักสิ่งแวดล้อมเดินหน้าบุกตลาดสดชวนทำความดีด้วยหัวใจลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมกระตุ้นพลังรักสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนสู่เมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่ตลาดสดเทศบาล3ตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานีเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคีเครือข่ายได้จัดกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนทำความดีด้วยหัวใจลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมในพื้นที่ตลาดสดขึ้นโดยมีนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายนิรันดร์สุรสวัสดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีนางนิชราพุทธรังสีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีนายประชากิจตรงศิริรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีนายไพบูลย์จงสุวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทยิ่งยงมินิมาร์ทจำกัดผู้บริหารร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เขตอีสานเจ้าหน้าที่บุคลากรสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุบลราชธานีเหล่ากาชาดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพนักงานร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ประชาชนร่วมกันเดินหิ้วตะกร้าถุงผ้าชูป้ายรณรงค์แจกสติกเกอร์ทำความดีด้วยหัวใจลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมภายในตลาดสดเทศบาล3จากปัญหาขยะที่กำลังเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหารซึ่งมีอายุการใช้งานสั้นแต่ปีปริมาณมากและเป็นปัญหาในการจัดการเนื่องจากบางส่วนไม่สามารถย่อยสลายได้หรือใช้ระยะเวลาย่อยสลายที่ยาวนานทำให้ส่งผลกระทบผลเสียต่อสภาวะแวดล้อมของโลกและประเทศไทยในปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นความสำคัญถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการศาลากลางปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติกโดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นถุงผ้าตะกร้าและปิ่นโตแทนเพื่อลดปริมาณขยะและพัฒนาเป็นศูนย์ราชการต้นแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อต่อยอดแนวคิดการจัดการขยะที่ต้นทางและขยายโครงการศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติกออกสู่หน่วยงานภายนอกจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล3อำเภอเมืองอุบลราชธานีขึ้นเพื่อแสดงพลังร่วมขับเคลื่อนเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมยั่งยืนลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมในด้านมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะที่ต้นทางด้วยหลัก 3RS หรือ3ช Reduce Reuse Recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมในพื้นที่ตลาดสดและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานียังคงเดินหน้ารณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมกระตุ้นพลังรักสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกันในการขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานีสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน